ดูกระพิกสุทั้งหลายความเป็นคนจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลกคนจนเข็นใจยากไร้ย่อมกู้ยืมแม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกคนจนเข็นใจยากไร้กู้ยืมแล้ว ย่อมรับใช้ดอกเบีย้ยแม้การรับใช้ดอกเบีย้ยก็เป็นทุกข์ของผู้บริโภคกรมในโลกรับใช้ดอกเบีย้ยแล้วไม่ใช้ดอกเบีย้ยตามกำหนดเวลาเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมทวงเขาแม้การทวงก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลก คนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ทวงไม่ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาแม้การติดตามก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคการ,รมในโลกคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันไม่ให้ทรัพย์เจ้าหนี้ทั้งหลาย ย่อมจองจำเขาแม้การจองจำก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายแม้ความเป็นคนจนก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลกแม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคล ผู้บริโภคกรมในโลกแม้การรับใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลกแม้การทวงก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลกแม้การติดตามก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรมในโลก แม้การจองจำก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคการมในโลกด้วยประการชนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตป,ปะในกุศลธรรม ไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เรียกว่าเป็นคนเข็นใจยากไรในวินัยของพระอริยเจ้าฉันนั้นเหมือนกันดูกระพิสุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรนั่นแหละเมื่อไม่มีศรัทธา ในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตาป,ปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขาว่า เป็นการกู้ยืมเขาย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นย่อมปรารถนาว่าชนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราย่อมดำริย่อมกล่าววาจาย่อมพยายามด้วยกายว่า ชนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราเรากล่าวเหตุการณ์ปกปิดทุจริตของเขานั้นว่าเป็นการรับใช้ดอกเบี้ยเพื่อนพรหมจันทร์ผู้มีศีลเป็นที่รักได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านผู้มีอายุรูปนี้เป็นผู้กระทำอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้ เรากล่าวการถูกว่ากล่าวของเขาว่าเป็นการทวงดอกเบีย้ยอกุศลวิตกที่เป็นบาปประกอบด้วยความเดือดร้อนย่อมครอบงำเขาผู้อยู่ป่าผู้อยู่โคนไม้หรือผู้อยู่ในเรือนว่างเรากล่าวการถูกอกุศลวิตกครอบงำนี้ของเขาว่า เจ้านี้ติดตามเขาคนจนเข็นใจยากไร้นั้นแหละพรั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือในเรือนจำคือกำเนิดดิรัสชาน ดูกระพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นเรือนจำอื่นเพียงแห่งเดียวซึ่งร้ายกาจเป็นทุกข์กระทำอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นธรรมเกษมจากโยคะหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามีได้อย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำ คือกำเนิดดิรัตชานเลยความเป็นคนจนและการกู้ยืมเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนกู้ยืมเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาเพราะไม่ใช้หนี้นั้นเขาย่อมเข้าถึงแม้การจองจำก็การจองจำนั้น เป็นทุกข์ของชนทั้งหลายผู้ปรารถนาการได้กามในวินัยของพระอริยเจ้าผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตปะพอกภูนบาปกรรมกระทํากายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตย่อมปรารถนาย่อมดำริว่า คนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราพอกพูนบาปกรรมในที่นั้นที่นั้นอยู่บ่อยๆด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าเป็นทุกข์เหมือนอย่างนั้นเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามทราบความชั่วของตนอยู่เป็นคนจน มีนี่สินเลี้ยงชีวิตอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความดำริที่มีในใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของเขาย่อมติดตามเขาที่บ้านหรือที่ป่าเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามทราบความชั่วของตนอยู่ ย่อมเข้าถึงกำเนิดดิรัตฉานบางอย่างหรือถูกจองจําในนรกก็การจองจํานั้นเป็นทุกข์ที่นักปราดหลุดพ้นไปได้บุคคลผู้ยังใจให้เลื่อมใสให้ทานด้วยโภคทรัพท์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ ในโลกทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพการบริจาคของคฤหัสด,ดังกล่าวมานั้นย่อมเจริญบุญผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีใจประกอบด้วยหิริมีโอตตะ มีปัญญาและสำรวมในศีลในวินัยของพระอริยเจ้าผู้นั้นแหละเราเรียกว่ามีชีวิตเป็นสุขในวินัยของพระอริยเจ้าฉันนั้นเหมือนกันเขาได้ความสุขที่ไม่มีอามิตรยังอุเบกขาให้ดำรงมัน่นละนิวรห้าประการ เป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นนิจบรรลุฌานทั้งหลายมีเอกคตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตัวมีสติจิตของเขาย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะทราบเหตุในนิพพานเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะไม่ถือมั่น โดยประการทั้งปวงหากว่าเขาผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบคงที่อยู่ในนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบไซาย,ยานนั้นแหละเป็นยานชั้นเยี่ยม ยานนั้นเป็นสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่ายานนั้นไม่มีโศกหมดมัวหมองเป็นยานกเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีนี่